แต่ว่าแนวดำมันยังมีอยู่ถ้าเพื่อนๆทุกคนเพื่อนข้าราชการเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยรักษาแนวดำไว้ได้ไม่ให้เกิดก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยประเมินสถานการณ์กันอีกทีนึงว่าเราจะปฏิบัติงานยังไงต่อสิ่งที่จะต้องมอบหมายก็คือทางเพื่อนเราที่อยู่ข้างบนเนี่ยได้นอนพักผ่อนบ้างคนเราไม่ได้นอนมา24ชั่วโมงเนี่ยมันล้าสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าข้างบนจะประเมินไว้ในทางบวกแต่ว่าเราจะขึ้นไปประเมินคุณท่านอำเภอท่านกษัตริย์ท่านผู้แทนของกมธบกำลังคนส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างบนเนี่ยยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานถ้าเป็นไปได้อยากจะให้สับเปลี่ยนกำลังจัดแนวกองรบผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดี๋ยว